You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday ครับเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับเราจะมีรายการอัปเดตใหม่ทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรามาถึง EP ที่5แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า4 EP แรกนะครับผมจะพูดถึงเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google, Spotify หรือแม้แต่ตัว Huawei เองก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับทุกธุรกิจนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเหล่าธุรกิจเหล่านี้นะครับจะมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลงทุนด้าน R&Dจำนวนมหาศาลนะครับทำให้เกิดโปรดักต์ใหม่ๆตอบโจทย์กับลูกค้ามากมายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดใน EP ก่อนๆมาหน้านี้นะครับผมก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านการวิจัยและพัฒนานะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจะมีการเททุ่มเทงบต่างๆในการทำ R&D รวมถึงวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอนะครับซึ่งสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำเงินได้อีกมากมายมหาศาลนะครับกับการวิจัยในตลาดใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆนะครับและในกรณีบริษัทที่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นเคสสตี้หลายๆเคสนะครับที่ทำให้สามารถธุรกิจที่มีมากว่าเป็นร้อยๆปีสามารถล่มสลายได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับจากบริษัทหน้าใหม่บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะครับเพราะว่าบริษัทหน้าใหม่เหล่านี้นะครับจะถูกสร้างสรรค์โดยเหล่าคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนยุคใหม่ซึ่งไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเหมือนคนยุคเก่านะครับทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงใช้วิธีการคิดแบบใหม่ๆนะครับทำใหเกิดโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็ตอบโจทย์บริการต่างๆให้กับลูกค้าในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะขอพักเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆไว้ชั่วคราวนะครับมาพูดถึงเรื่องราวข่าวของที่เป็นกระแสอยู่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของบริษัท Huawei นะครับที่ถูกแบนจากประเทศอเมริกานะครับเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วนะครับถูกแบนจากหลายๆบริษัทนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการแบนจาก Google ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Android ที่ Huawei ใช้อยู่เป็นหลักนะครับเรียกได้ว่าแค่ Google อย่างเดียวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับสำหรับ Huawei เองก่อนที่จะมีข่าวต่อเนื่องมาตลอดนะครับว่าบริษัทที่เป็นบริษัทของอเมริกานะครับจะไม่สามารถทำธุรกิจกับ Huawei ได้อีกต่อไปนะครับเราเห็นได้ว่าข่าวออกมาต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มแต่ตัว ARM ผู้ผลิตชิปเซ็ตรายใหญ่ที่สุดอันดับ1ของโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนที่หนักหนามากที่สุดเลยนะครับสำหรับHuawei เองเพราะว่า ARM เนี่ยเป็นพื้นฐานของตัว CPU ของอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ทั่วโลกนะครับแม้ตัว Huawei เองเนี่ยจะไม่ได้ใช้ CPU ของ ARM โดยตรงนะครับแต่ว่าตัว Huawei เนี่ยพัฒนาชิปของตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐานของ ARM ซึ่งตรงนี้เนี่ย Huawei ได้จ่ายค่าใบอนุญาตในเทคโนโลยีต่างๆของ ARM นะครับซึ่งการแบนของ ARM ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบใหญ่หลวงนะครับต่อ Huawei เพราะว่าเทคโนโลยีในการผลิตชิปเซ็ตเนี่ย Huawei ยังไม่สามารถพัฒนาได้ระดับเดียวกับ ARM นะครับแม้การแบนต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่ได้กระทบกับลูกค้าในปัจจุบันโดยตรงกับหัวของ Huawei นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาทันทีนะครับทำให้เกิดความกังวลใจขึ้นทั่วโลกของลูกค้า Huawei ที่มีอยู่ทั่วโลกในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของ Huawei ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ตัวลูกค้าที่ใช้งานหลักๆก็จะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android นะครับซึ่งหากไม่สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ๆในส่วนที่ Google พัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยทำให้ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจนะครับที่จะไม่ใช้ Huawei ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการหลักแล้วก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่ลูกค้าทั่วโลกใช้อยู่นะครับซึ่งการไม่มี Android เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับว่าในอนาคตHuawei เองจะปรับไปใช้ตัวระบบปฏิบัติการใดนะครับซึ่งมีข่าวออกมาว่า Huawei เนี่ยได้พัฒนาตัวระบบปฏิบัติการขึ้นมาเองด้วยนะครับในชื่อ Hongmeng นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีข่าวว่ามันเป็นแค่อยู่ในช่วงทดลองนะครับซึ่งคาดว่าตัว Huawei เนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนจากระบบ Android ไปเป็นระบบปฏิบัติการของตัวเองในเร็วๆนี้นะครับ
ซึ่งตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงประคองสถานการณ์นะครับดูแลลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าต้องสร้างความมั่นใจโดยด่วนให้กับลูกค้านะครับซึ่งหัวเว่ยเนี่ยมีแผนที่จะสร้างตัว ecosystem ใหม่นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับโดยจะเน้นความปลอดภัยแล้วก็มีความยั่งยืนครับซึ่งหากตัวหัวเว่ยเองเนี่ยไม่ใช้ลอยขึ้นมาจริงๆนะครับมันก็คงไม่มีทางเลื่อนนะครับที่จะต้องสร้างระบบปฏิบัติการเองขึ้นมาแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมารวมถึงการติดต่อกับเรานักพัฒนาแอปต่างๆโดยเฉพาะแอปชื่อดังนะครับให้เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มตัวเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าการพัฒนาแค่2แพลตฟอร์มอย่าง iOS กับ Android เนี่ยนักพัฒนาก็เหนื่อยเต็มที่ซึ่งการที่จะมีระบบบริการที่3ขึ้นมาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดเรานักพัฒนานะครับมันมีทางเดียวก็คือการที่ต้องอัดฉีดโปรโมชั่นต่างๆหรือการอัดเงินการแข่งขันต่างๆที่ทำให้นักพัฒนาเนี่ยหันมาสนใจแพลตฟอร์มใหม่นะซึ่งจะคล้ายๆกับช่วงแรกที่ Google ได้เปิดระบบบริการ Android นะครับตอนนั้นก็จะมีการแข่งขันมากมายรวมถึงมีการชิงเงินรางวัลต่างๆนะครับให้นักพัฒนาทั่วโลกพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์ม Android นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย Apple กำลังเป็นเจ้าตลาดในตลาดของสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีคู่แข่ง Android เพิ่งเกิดนะครับAndroid จึงทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยลองมาพัฒนากับตัว Android นะครับซึ่งหลังจาก Android ได้แจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วนะครับก็มีความพยายามจากทั้ง Microsoft ที่พยายามผลักดันตัว Windows Phone นะครับให้เกิดนะครับโดยการไป take over Nokia นะครับแล้วก็สร้างระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่า Microsoft เนี่ยพร้อมเป็นอย่างมากนะครับตัวเขามีทั้งฮาร์ดแวร์ที่เป็น Nokia นะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ทำระบบปฏิบัติการตอนนั้น Microsoft ก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับในเรื่องของการทำระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยช่วงแรกนั้น Microsoft ได้สร้างระบบปฏิบัติการ Windows Mobile ขึ้นมานะครับตอนนั้นก็ถือว่าสามารถทำตลาดได้อย่างดีนะครับมีผู้คนมาใช้มากมายถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของ iPhone นะครับหลังจากการเกิดขึ้นของ iPhone ทำให้คนเลิกใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft นะครับในส่วนของ Windows Mobile เราจะเห็นได้ชัดว่า Windows Mobile ได้หายไปจากสารระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันแม้กระทั่งตัว Windows Phone เองนะครับที่ Microsoft ตั้งใจมากนะครับที่ต้องการที่จะมาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของระบบปฏิบัติการมือถือโลกดูแล้วก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับไม่สามารถดึงดูดนักพัฒนาให้มาร่วมพัฒนาแอปใหม่ในระบบบริการใหม่นี้นะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถขายเครื่องได้ในจำนวนที่มากพอนะครับทำให้นักพัฒนาเนี่ยไม่สนใจที่จะมาพัฒนาระบบบริการ Windows Phone นะครับขนาดแม้กระทั่ง Facebook นะครับแอป Facebook เอง Official ก็ยังไม่สามารถทำลงบนระบบบริการWindows Phone นะครับขนาดว่า Microsoft เนี่ยถือหุ้นอยู่ใน Facebook นะครับก็ไม่สามารถชักจูง Facebook ให้มา develop ตัว official app ในระบบบริการ Windows Phone ได้สำเร็จนะครับหลังจากพยายามผลักดันอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถทำให้แจ้งเกิดได้สำเร็จก็ทำให้ผู้บริหารของ Microsoft ตัดสินใจที่จะยกเลิกระบบบริการนี้แล้วก็เลิกการขาย Microsoft Windows Phone โดยเด็ดขาดเลยนะครับในช่วงหลังซึ่งมาหันมาทำพัฒนาตัว Surface ที่เป็นเหมือนกับแท็บเล็ตมากกว่านะครับโดยจะไม่เน้นตัวที่เป็นมือถืออีกต่อไปนะครับก็มีตัวยักษ์ใหญ่ทางด้านมือถืออีกรายก็คือ Samsung นะครับที่แจ้งเกิดมาจากระบบบริการ Android นะครับซึ่งตอนหลังก็เริ่มพึ่งพา Google มากเกินไปซึ่ง Samsung เองนั้นมองว่าไม่ดีต่อแผนธุรกิจระยะยาวของเขาแน่นอนนะครับการพึ่งพาระบบบริการ Android มากเกินไปจึงได้ทำการคิดค้นระบบบริการขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่า Tizen นะครับโดยมีการสร้างมือถือมาทดลองในระบบบริการใหม่ของเขาด้วยนะครับแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ต่างจาก Microsoft ไม่สามารถดึงดูดนักพัฒนาแม้พยายามทำหลายๆอย่างมีการจัดการแข่งขันรวมถึงมีการให้รางวัลกับนักพัฒนาในการสร้างแรงจูงใจที่จะมาทำแอปในระบบบริการใหม่ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีนักพัฒนาคนไหนสนใจเหมือนเดิมนะครับทำให้สุดท้ายระบบปฏิบัติการ Tizen ของ Samsung ก็ตายไปในที่สุดนะครับเคสของทั้ง Microsoft แล้วก็ Samsung นะครับทำให้เราได้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมาสร้างระบบปฏิบัติการใหม่ในตอนนี้เนื่องจากนักพัฒนาคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นอย่างมากแล้วนะครับซึ่งการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่แล้วก็โน้มน้าวให้เหล่านักพัฒนาจะมาใช้งานเนี่ย
ผมว่ามันเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับต้องใช้แรงจูงใจอย่างมหาศาลในการดึงดูดนักพัฒนาที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาในแพลตฟอร์มใหม่ตัวนี้ที่ตัวหัวเว่ยคิดจะทำขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็คงไม่มีทางเลือกมากนักนะครับสำหรับหัวเว่ยที่จะเดินต่อในธุรกิจมือถือนะครับสุดท้ายอาจจะเป็นการเจรจากันระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐก็ได้นะครับทำให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายไปได้แต่หัวเว่ยก็ต้องคิดแผนสำรองไว้ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บริษัทอเมริกาหลายๆบริษัทตอนนี้ทำการแบนที่จะร่วมงานกับ Huawei แล้วก็ร่วมทำธุรกิจกับ Huawei นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอาจจะมองว่าตัว Huawei เองเนี่ยอาจจะถูกรังแกจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็มันก็มีข้อมูลบางอย่างนะครับที่มาจากสื่อของทางฝั่งสหรัฐในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งเคยเป็นคดีความกันในประเทศอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวซิสโกเองที่ทำอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหัวเว่ยจะดังมากในตลาดด้านนี้นะครับด้านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเพราะว่าสามารถทำราคาได้ต่ำกว่าซิสโกที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เมื่อก่อนนะครับทำให้ตอนนี้หัวเว่ยมาแย่งมาร์เก็ตแชร์ของตัวซิสโกเองไปได้มากนะครับซึ่งมีสื่อหลายรายนะครับที่รายงานออกมาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei กับ Cisco นะครับเป็นการขโมยตัวซอสโค้ดบางส่วนนะครับเพื่อมาพัฒนาโปรดักต์และผลิตภัณฑ์ของ Huawei เองให้มาสู้ตัว Cisco ได้นะครับแม้ตัวเรื่องนี้เองนะครับจะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่นะครับเพราะว่าศาลได้ทำการตีตกไปในปี2004นะครับซึ่งซิสโก้ได้ก็เขียนบล็อกออกมาอธิบายเรื่องดังกล่าวนะครับว่าวิธีการที่ Huawei นำไปใช้เนี่ยคือทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อของอเมริกาเองอาจจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อทำร้าย Huawei ก็เป็นไปได้นะครับคือประเด็นในเรื่องการมีปัญหากันระหว่างจีนกับอเมริกานะครับเราส่วนใหญ่เราจะรับฟังจากสื่อทางด้านตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้ามองจริงก็คือการรับฟังเพียงข้างเดียวจากสื่อตะวันตกนะครับแต่ว่าสื่อตะวันออกอย่างสื่อในจีนเองเนี่ยก็จะมองเรื่องเหล่านี้เนี่ยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพอดีผมได้มีโอกาสไปอ่านในสำนักพิมพ์ตัว South China Morning Post นะครับที่วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้นะครับเรื่องของการสงครามการค้าครั้งนี้ระหว่างสหรัฐเองกับจีนรวมถึงประเด็นของ Huawei นะครับต้องบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะบุกไปตลาดไปที่จีนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแรกๆอย่าง eBay ที่เข้ามาก็แพ้ให้กับ Alibaba นะครับหรือว่าการถูกเซ็นเซอร์ในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่าเซอร์วิสต่างๆ Twitter โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะครับถูกรัฐบาลจีนเนี่ยตั้งตัวไฟวอลบล็อกไว้ทุกอย่างนะครับทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการในประเทศจีนได้สำหรับประเด็นที่เราจะพูดกันใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นสงครามการค้าหรือว่าเป็นเรื่องของสงครามในด้านอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์อย่างมากต่อประชาชนชาวจีนนะครับยังมีอีกประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G นะครับที่ตอนนี้หัวเว่ยถือเป็นเจ้าตลาดเจ้าแรกที่จะไปครองตลาดในส่วนของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ 5G นะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงรวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองด้วยนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยอาจจะมองว่าการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี 5G เหล่านี้เนี่ยจะทำให้จีนสามารถควบคุมเครือข่ายข้อมูลของโลกเป็นส่วนใหญ่ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแต่ว่าเมื่ออุปกรณ์ใหม่โดยเทคโนโลยี 5G ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนี่ยถูกควบคุมโดย Huawei เนี่ยสหรัฐก็เริ่มจะกลัวนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่ไหลผ่านอุปกรณ์ของ Huawei เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงตัวความสัมพันธ์ระหว่าง Huawei กับรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับซึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยสหรัฐมองว่าเป็นเรื่องอันตรายสำหรับความมั่นคงของประเทศเขานะครับซึ่งมันก็เลยมีปัญหามาจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวเว่ยหรือว่าเรื่องต่างๆที่จีนกำลังมีปัญหากับอเมริกาการขึ้นภาษีกำแพงภาษีแข่งกันไปแข่งกันมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายยอมใครก่อนนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือตลาดในเรื่องเทคโนโลยีของ
จีนนั้นนะครับก็คือบริษัทจากอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปทำตลาดได้นะครับมันแตกต่างจากตลาดอื่นๆเกือบทั่วโลกที่สามารถอเมริกาเนี่ยสามารถส่งบริษัทเข้าไปเจาะตลาดได้สำเร็จนะครับซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้คนในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าเรามองให้ลึกกันจริงๆนะครับบริการเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเก็บข้อมูลของเราไปได้ทั้งหมดนะครับสามารถเก็บข้อมูลธุรกิจต่างๆตัวอย่างเช่นการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจของแต่ละธุรกิจนะครับก็อาจจะใช้บริการของบริการบริษัทจากอเมริกาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google หรือว่าบริษัทอื่นๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยบางทีมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากครับในเชิงธุรกิจทำให้เราจะเห็นได้ว่าในคนจีนเนี่ยหรือว่าบริษัทในจีนเนี่ยจะไม่ยอมในเรื่องข้อมูลเหล่านี้นะครับทำให้บริษัทของตัวสหรัฐเองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจีนได้น้อยมากนะครับรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของประชากรจีนเองก็ตามนะครับจีนก็จะไม่ยอมปล่อยข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้กับบริษัทสหรัฐเลยนะครับจะมีเซ็นเซอร์จะมีไฟร์วอลคอยกรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็หากคนจีนต้องการใช้บริการใดนะครับประเทศจีนก็จะสร้างเซอร์วิสบริการเหล่านั้นออกมาสู้โดยสามารถสร้างให้สำหรับคนจีนใช้เพียงอย่างเดียวก็สามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าฐานผู้ใช้งานของชาวจีนเนี่ยมีปริมาณมหาศาลแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของจีนทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยเติบโตขึ้นจำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับที่ประสบความสำเร็จในการสร้างคู่แข่งที่สามารถสู้กับบริษัทเทคโนโลยีจากอเมริกาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Alibaba JD.com Baidu Tencent หรือว่าตัว Lenovo หรือว่า Huawei เองก็ตามนะครับบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยสามารถแข่งขันกับบริษัทอเมริกาได้แบบสบายๆนะครับแม้บางบริการเนี่ยจะให้บริการเฉพาะในประเทศจีนอย่างเดียวแต่ว่าด้วยจำนวนผู้ใช้งานมหาศาลอย่างที่บอกนะครับทำให้สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทเหล่านี้ซึ่งตอนนี้พร้อมจะเติบโตไปในระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนจะมีเพียงไม่กี่บริษัทจากอเมริกานะครับที่สามารถเข้ามาทำตลาดในประเทศจีนได้ถ้านับเฉพาะตลาดเทคโนโลยีนะครับก็คืออย่างเช่นApple นะครับที่สามารถเจาะตลาดจีนได้สำเร็จในตอนนี้นะครับเห็นได้ว่าตอนนี้รายได้หลักของ Apple ก็มาจากจีนเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับทำให้การเติบโตของรายได้ Apple ยังคงมีอยู่นะครับหลังจากไม่ได้ออกนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู้เลยในช่วงหลังๆนะครับแต่การได้ตลาดจีนเนี่ยทำให้รายได้ของ Apple เพิ่มขึ้นและดูเหมือนจะยังไม่เจอปัญหาในการเติบโตของรายได้บริษัทนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่แน่นอนแล้วครับสำหรับ Apple เพราะว่าตอนนี้เนื่องจากความตึงเครียดทางด้านการค้าที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดกระแสชาตินิยมตามโซเชียลเน็ตเวิร์คของประเทศจีนนะครับคือตอนนี้ผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยจะเริ่มกลับมานิยมแบรนด์ในประเทศมากขึ้นนะครับแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาเทียบเท่ากับ Apple นะครับซึ่งยิ่งการมีปัญหากับอเมริกาเช่นนี้นะครับทำให้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนของประเทศจีนมากขึ้นโดยเฉพาะ Huawei นะครับซึ่งเป็นการแสดงออกว่าสนับสนุนประเทศของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของชาตินิยมที่ฝังอยู่ในจิตใจของชาวจีนนะครับและปัญหาในเรื่องการขึ้นภาษีนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทอเมริกันเช่นกันนะครับ Apple เนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างลำบากเหมือนกันในการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสุรากรนะครับซึ่งธุรกิจ Apple ในประเทศจีนเนี่ยมีสัดส่วนยอดขายเนี่ยมากกว่า 17% ของยอดขายเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว Apple เองเนี่ยสามารถทำรายได้ไล่หลายพันล้านดอลลาร์นะครับกับผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone ในประเทศจีนซึ่งถ้าหากขาดตลาดในประเทศจีนเนี่ยจะทำให้รายได้เนี่ยหายไปจำนวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันส่งผลกระทบชัดเจนเลยนะครับต่อหุ้นของ Apple ซึ่งร่วงลงกว่า 12% ในเดือนที่ผ่านมาจากปัญหาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับจีนมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับให้จีนเนี่ยต้องตอบโต้กลับด้วยการเพิ่มภาษีนำเข้าสหรัฐสูงถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งสูงขึ้นถึงกว่า 25% เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับและอีกหนึ่งตลาดทางด้านเทคโนโลยีที่บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Amazon Microsoft หรือว่า Google เนี่ยต้องการที่จะเข้าไป
แข่งขันในตลาดจีนนะก็คือธุรกิจ Cloud Computing นะซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนก็มีการเปิดให้บริษัทจากอเมริกาเนี่ยสามารถเข้ามาทำการตลาดได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือการจำกัดพื้นที่แล้วก็ทำมีการจำกัดสิทธิ์ให้กับลูกค้านะครับและที่สำคัญนะครับพวกเขายังต้องเก็บข้อมูลบางส่วนนะครับในระบบคลาวด์เนี่ยไว้ภายในประเทศจีนนะครับแต่ว่าภายใต้แรงกดดันจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยต้องการเปิดตลาดนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งจีนได้กล่าวว่าบริษัทสหรัฐเนี่ยสามารถตั้งบริการคลาวด์ของตัวเองได้นะครับแต่ว่าจำกัดเฉพาะในเขตการค้าเสรีซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นการค้าเสรีเนี่ยจะมีตัวไฟร์วอลใหญ่ของประเทศจีนล้อมรอบไว้นะครับป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปนะครับแต่ว่ามันเป็นความต้องการที่แตกต่างกันนะครับบริษัทสหรัฐเนี่ยต้องการจริงๆก็คือการได้อยู่เบื้องหลังตัวไฟร์วอลขนาดยักษ์ตัวนี้ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังแสวงหาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนจีนนะครับเช่นเดียวกับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกนะครับเมื่อเขาสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับข้อมูลชาวจีนเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆข้อมูลสำคัญนะครับไปถึงระดับส่วนบุคคลรวมถึงองค์กรต่างๆรายงานของบริษัทรวมถึงแผนการธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับเหมือนที่อเมริกาสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ในทุกประเทศทั่วโลกผ่านบริการต่างๆที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เข้าไปทำการตลาดในประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งจีนน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะครับที่บริการทางด้านเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆของอเมริกาเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าไปทำตลาดได้เลยนะครับซึ่งเข้าไปก็แพ้มาตลอดนะครับเรียกว่ามีบริการจากภายในประเทศเนี่ยสามารถมาแข่งกับบริการที่เป็นบริการของอเมริกาได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้กระทั่งบริการคลาวด์ต่างๆนะครับในประเทศจีนเนี่ยมีครบหมดนะครับที่บริการออนไลน์ของอเมริกามีแม้กระทั่งเซิร์ชเอนจินเอง Google ที่จีนก็มี Baidu นะครับที่เป็นเซิร์ชเอนจินอันดับ1ของประเทศจีนความสามารถก็แทบจะไม่แตกต่างจากตัว Google นะครับแต่ว่าใช้ได้ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่อเมริกาเข้าไปที่ประเทศอื่นนะครับพวกเขาจะมักจะอ้างเรื่องของการส่งเสริมเสรีภาพการในการแสดงความคิดเห็นนะครับการเปิดเสรีต่างๆให้มีการแสดงความคิดเห็นแบบเปิดเผยนะครับผ่านบริการต่างๆเหล่านี้เช่น Facebook หรือว่า Twitter นะครับที่มีการนำทูลพวกนี้มาใช้ในการปฏิวัติหลายครั้งแล้วนะครับในตะวันออกกลางเราจะเห็นได้จากข่าวก่อนหน้านี้ก็คงมีแต่ประเทศจีนนะครับที่รู้แกวเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับที่อเมริกาต้องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของคนในประเทศจีนนะครับซึ่งมีการคอลหาหลายๆครั้งนะครับที่ว่าบริษัทจากจีนบริษัทเทคโนโลยีอย่างหัวเว่ยเองก็ตามที่โดนหานะครับว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ฝั่งจีนเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเปิดเผยจากข้อมูลหลายๆครั้งนะครับมีการตัดสินทางด้านกฎหมายหลายครั้งในประเทศอเมริกาเองนะครับที่เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับความเชื่อมโยงระหว่างกองทัพสหรัฐนะครับกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งมีข้อมูลบางส่วนนะครับแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่าง Google นะครับบริษัทเซิร์ชเอนจินชื่อดังของโลกนะครับกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกานะครับว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วครับชาวจีนก็มองว่าสิ่งที่เราบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของสหรัฐนะครับต้องการเข้ามาสู่ตลาดจีนนะเนี่ยมันไม่เพียงแค่เป็นการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจเพื่อมาขยายธุรกิจในต่างประเทศเหมือนประเทศอื่นๆนะครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาความคิดชุดความคิดต่างๆรวมถึงการที่จะสร้างอิทธิพลต่อความคิดของชาวจีนนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องการเมืองรวมถึงเรื่องของเสรีภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งคอนโทรลทุกอย่างโดยรัฐบาลจีนแต่ว่าประชาชนในประเทศก็เหมือนกับจะมีความสุขดีนะครับเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับอเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้น
กับแนวคิดต่างๆในเรื่องของประชาธิปไตยที่เขาอ้างไปทั่วโลกซึ่งพอมองไปลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามการค้าระหว่างทุนอเมริกากับลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอุดมการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าเรื่องเซ็นเซอร์ที่รัฐบาลจีนกำลังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะคาดคิดไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเรารับข้อมูลฝั่งเดียวจากสื่อทางตะวันตกเนี่ยเขาก็จะพูดไปในทางเดียวกันนะครับแต่ว่าพอเราเปิดโอกาสมาวิเคราะห์จากสื่อทางด้านจีนหรือว่านักวิเคราะห์จากจีนเนี่ยก็จะเห็นถึงรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับว่าสงครามครั้งนี้มันเดิมพันสูงนะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของอุดมการณ์มากกว่าเป็นแค่สงครามทางด้านการค้านะครับซึ่งดูแล้วนะครับว่าสงครามนี้มันคงยังไม่จบง่ายๆในเร็วนี้นะครับแต่ว่าก็อยากฝากให้หลายๆคนนะครับที่รับข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้ลองมาเปิดใจรับทางฝั่งประเทศจีนดูบ้าง นะครับว่าเขาคิดยังไงบางทีการรับข้อมูล2ฝั่งนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วก็เราก็มาตัดสินใจเองนะครับว่าแนวคิดสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในสงครามครั้งนี้ที่มันดูรุนแรงแล้วส่งผลกระทบไปทั่วโลกขนาดนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็จะขอจบเรื่องของรายละเอียดไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ตัวพอดคาสต์ของผมนะครับก็จะอยู่ที่Spotify แล้วก็ Podbean นะครับสามารถเข้าไป follow กันได้โดยเสิร์ชคำว่า Geek Forever Podcast นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรอซับมิตไปที่ตัว Apple Podcast นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าไปที่ Apple เร็วๆนี้นะครับรอ approve จากทาง Apple อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ